สวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวอะแดปเตอร์สำหรับอุปกรณ์ Apple แล้วก็อุปกรณ์สมาร์ทโฟนอื่นๆรวมไปทั้งสามารถใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กได้ด้วยนะครับก่อนหน้านี้ผมเคยรีวิวแบรนด์ Octave ให้ได้ชมกันไปแล้วนะครับในรอบนี้มีซีรีส์ใหม่มาแนะนำให้ได้ชมกันนะครับนำมาให้ชมด้วยกันทั้งหมด3รุ่นด้วยกันได้แก่ PD 20วัตต์ Dual PD 40วัตต์และ Dual PD 68วัตต์นะครับผมทั้ง3รุ่นนะครับมีความแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังมาเริ่มต้นกันที่ PD 20วัตต์นะครับตัวเล็กที่สุดขนาดกำลังไฟน้อยสุดครับจะอยู่ที่20วัตต์มาพร้อมพอร์ต USB-C จำนวน1พอร์ตนะครับรองรับการชาร์จร่วมกับอุปกรณ์ของทางฝั่ง Apple อย่างแน่นอนครับผมหรือว่าอุปกรณ์ไหนที่ใช้ USB-C ครับก็สามารถใช้งานร่วมกันได้เช่นกันเราสามารถนำมาชาร์จร่วมกับ iPhone 12ทุกรุ่น iPhone 11และก็ iPhone รุ่นเก่ากว่านะครับโดยใช้งานร่วมกับสายชาร์จที่เป็น USB-C to Lightning นะครับนอกจากนี้ยังสามารถใช้งานร่วมกับสาย USB-C to MagSafe ได้ด้วยนะครับอุปกรณ์ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นแท่นชาร์จไร้สายที่เพิ่งเปิดตัวมาพร้อม iPhone 12นะครับเราสามารถใช้งานอะแดปเตอร์ตัวนี้ครับร่วมกับแท่นชาร์จ MagSafe ได้มาสรุปประสิทธิภาพของ PD 20วัตต์นะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างวันนี้นะครับกำลังไฟสูงสุดจะได้ไม่เกิน20วัตต์นะครับตามประสิทธิภาพของเขาเลยผมลองทดสอบกับ iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max นะครับก็พบว่ากำลังไฟที่อะแดปเตอร์ตัวนี้สามารถทำให้ได้จะอยู่ที่ประมาณสูงสุดก็คือแตะราวๆ20วัตต์ไม่เกินนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าเต็มพละกำลังที่อะแดปเตอร์ตัวนี้สามารถทำให้ได้ข้อดีของอะแดปเตอร์ตัวนี้คือขนาดเล็กครับเมื่อเราลองเปรียบเทียบกับอะแดปเตอร์ขนาด20วัตต์ของทางฝั่ง Apple แล้วนะครับจะพบว่าตัวนี้เล็กกว่าอย่างเห็นได้ชัดโดดเด่นด้วยเรื่องของการดีไซน์ที่ขาเสียบของอะแดปเตอร์ครับสามารถพับเก็บได้ด้วยนะครับเพิ่มความสะดวกไปอีก1รูปแบบต่อมาครับในรุ่นที่2ครับ Dual PD ขนาด40วัตต์ตัวนี้จะมีพอร์ต USB-C มาให้ทั้งหมด2พอร์ตนะครับจะมากกว่ารุ่นแรกสรุปให้ฟังกันครับการดีไซน์นั้นจะมีความคล้ายคลึงกันแต่เพิ่มจำนวนพอร์ต USB-C มาให้เท่านั้นเองนะครับพอร์ต USB-C ที่ให้มานั้นจะแบ่งเป็นรูปแบบอย่างนี้ครับถ้าเราชาร์จเดียวๆจำนวน1พอร์ตนะครับชาร์จอุปกรณ์เดียวกำลังไฟสูงสุดจะให้ไม่เกิน30วัตต์นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราชาร์จ2พอร์ตพร้อมกันพอร์ตนั้นครับจะให้กำลังไฟสูงสุดในแต่ละพอร์ตไม่เกิน20วัตต์นั่นหมายความว่า20 20จะรวมกันเป็น40นะครับอันนี้คือสูงสุดแต่ถ้าชาร์จอุปกรณ์เดียวพอร์ตเดียวไม่ว่าพอร์ตไหนก็ตามครับจะใช้ได้สูงสุดไม่เกิน30วัตต์นะครับสำหรับในรุ่น40วัตต์นี้เหมาะกับอุปกรณ์ตัวไหนบ้างแนะนำว่าสำหรับใครที่มีอุปกรณ์2ตัวขึ้นไปยกตัวอย่างเช่น iPhone 12 1เครื่อง Apple Watchซีรีส์ 6 1เครื่องหรือว่าเราจะเอาไปใช้กับอุปกรณ์อย่างอื่นอย่างการเสียบชาร์จหูฟังก็ได้เช่นกันนะครับสามารถใช้งานร่วมกับ PD 40วัตต์ได้เพราะว่ามันจะมีความสะดวกมากยิ่งกว่าการใช้พอร์ตเดียวนะครับผมนอกจากนี้ครับสามารถนำไปใช้งานร่วมกับการชาร์จให้กับแท็บเล็ตได้ด้วยนะครับรูที่1เราเสียบชาร์จตัว iPad เอาไว้อีกรู1เราสามารถเสียบชาร์จร่วมกับ iPhone เอาไว้ก็ได้นะครับก็ถือว่าซื้อ1ได้ถึง2นะครับจะได้ประหยัดไม่ต้องซื้ออะแดปเตอร์ให้เปลืองถึง2ตัวนะครับผมต่อมาในรุ่นที่3ครับ Dual PD 68วัตต์ตัวนี้การดีไซน์นั้นจะมีความคล้ายคลึงกับรุ่นที่2แต่ว่าจะมีขนาดที่ใหญ่กว่ากำลังไฟในที่นี้สูงสุดจะอยู่ที่68วัตต์มาพร้อมพอร์ต USB-C จำนวน2พอร์ตนะครับพอร์ตบนสุดจะมีตัวเลขกำกับไว้ว่า18วัตต์นั่นหมายความว่าพอร์ตนี้เราสามารถชาร์จไฟได้สูงสุดมีกำลังไฟออกมาสูงสุดอยู่ที่18วัตต์นะครับเหมาะสำหรับการชาร์จอุปกรณ์พวก iPhone แล้วก็สามารถเสียบชาร์จแท็บเล็ตได้ด้วยนะครับส่วน USB-C พอร์ตที่2นะครับด้านล่างสุดจะให้กำลังไฟสูงสุดที่60วัตต์นะครับอันนี้คือการชาร์จอุปกรณ์เดียวนั่นหมายถึงพอร์ต USB-C ตัวนี้นะครับสามารถที่จะจ่ายไฟให้ได้กำลังไฟสูงสุดถึง60วัตต์เราสามารถใช้งานร่วมกับ MacBook Air MacBook Pro ขนาด13นิ้วได้นะครับอุปกรณ์แท็บเล็ตหรือว่าโน้ตบุ๊กที่รองรับการชาร์จด้วย Power Delivery ก็สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์หัวชาร์จนี้ได้เช่นกันนะครับและถ้าเราชาร์จทั้งหมด2พอร์ตพร้อมๆกันนะครับกำลังไฟสูงสุดที่อะแดปเตอร์ตัวนี้สามารถทำให้ได้จะอยู่ที่68วัตต์นะครับข้อดีของในรุ่นนี้ก็คือขนาดเล็กกระทัดรัดแล้วก็สามารถใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปได้ด้วยนะครับสำหรับความเห็นหลังการทดสอบใช้งานนะครับสิ่งที่ผมชื่นชอบคือในภาพรวมเลยนะการดีไซน์ของรุ่นนี้ขนาดของอะแดปเตอร์นั้นเล็กลงมากว่าเดิมค่อนข้างมากนะครับโดยเฉพาะในรุ่น20วัตต์นะครับขนาดเล็กลงมาซึ่งขนาดจะอยู่เพียง4เซนติเมตรเท่านั้นนะครับถ้ายิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับทางฝั่งของอะแดปเตอร์ของ Apple ขนาด20วัตต์นะตัวนี้เล็กกว่ามากๆครับส่วนในรุ่นถัดไปเองนะครับกำลังไฟ40วัตต์นั้นมีจำนวนพอร์ตมาให้เราเลือกใช้ถึง2พอร์ตผมมองว่าสะดวกสำหรับคนที่ต้องการชาร์จอุปกรณ์2อุปกรณ์พร้อมๆกันนะครับ
มี iPhone 1เครื่องมี iPad 1เครื่องหรือว่ามี iPhone 1เครื่องกับ Apple Watch 1เครื่องไม่ต้องซื้ออะแดปเตอร์ให้มันเปลืองหลายๆอันสามารถใช้งานร่วมกันได้เลยนะครับสุดท้ายก็คือในรุ่น68วัตต์เหมาะสำหรับคนที่ใช้ MacBook ครับวัสดุที่ใช้ในการผลิตตัวนี้จะเป็น PC สีดำแบบผิวด้านนะครับทำให้ไม่เป็นรอยง่ายตัวนี้ครับใช้งานไปถามว่าร้อนไหมแรกๆก็จะร้อนครับในตอนที่ช่วงปล่อยพลังงานสูงๆนะครับแต่พอหลังจากผ่านช่วงปล่อยพลังงานสูงๆไปแล้วนะครับอะแดปเตอร์ก็จะอุ่นลงอย่างเห็นได้ชัดครับซึ่งประสิทธิภาพผมมองว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยทีเดียวนะครับพร้อมกับเรื่องของการดีไซน์ด้วยมาดูในเรื่องของราคานะครับสำหรับ PD 20 วัตต์นะครับราคาจะอยู่ที่390บาทนะครับส่วนในรุ่น40วัตต์นะครับจะอยู่ที่590บาทและรุ่นสุดท้ายครับขนาด68วัตต์นั้นราคาจะจัดจำหน่ายอยู่ที่890บาทนะครับเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานครับรับรองว่าอะแดปเตอร์รุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ราคาและคุณภาพนั้นน่าคบหามากๆนะครับผมฝากไว้ให้ชมกันเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับรีวิวรอบนี้สำหรับลิงก์การสั่งซื้อต่างๆผมแนบไว้ที่ใต้คลิปนี้ตามไปดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมต้อมไอมดขอตัวลาไปก่อนไว้เราพบกันในรอบหน้าสวัสดีครับ